สวัสดีครับครับผมเบ็กกับโมกิมแคสเตอร์ผมนะวันที่จะทำการไลฟ์รีแอคชั่นกับโปเกมอนปะทะดิจิมอนนั่นเองครับผมเห็นพาร์ทที่แล้วทุกท่านติดใจอันเดอร์เทลปะทะเฟสนี่ใช่ไหมวันนี้เราจะมาลองคู่อื่นกันบ้างดีกว่านี่คือโปเกมอนปะทะดิจิมอนแต่ว่าใจพูดจริงคือลิสซาร์ดอนหรือชาริซาร์ดปะทะเกรมอนมากกว่าคือไม่ได้เอาทุกตัวของดิจิมอนหรือทุกตัวโปเกมอนมาสู้กันไงเอาแค่ลิสซาร์ดอนกับเกรมอนมาเจอกันเฉยมาดูซิว่าการดวลของตัวแทนของโปเกมอนและดิจิมอนเนี่ยใครจะชนะครับผมด้านนี้ผมดูของค่าย Screw Attack Dead Battle ซึ่งค่ายนี้เขาทำการต่อสู้มาได้โคตรแหลมครับผมนะรับรองว่าอลังการกว่าพาร์ทที่แล้วที่ผมดู Freddy และ Undertale แน่นอนมาดูดีกว่าว่าใครชนะผมถ้าเกิดใครอยากจะดูคลิปนี้ตัวต้นฉบับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็เช่นเคยมันจะมีส่วนของการเป็นข้อมูลและการต่อสู้ผมจะรีแอคแค่ตอนต่อสู้เท่านั้นส่วนข้อมูลเดี๋ยวทุกท่านไปหาดูกันเองว่าแต่ละตัวมีความสามารถอะไรบ้างโอเคทีนี้ก่อนที่จะดูเรามาลองคิดกันดีกว่าว่าลิสซาร์ดอนหรือว่าเกรมอนใครชนะครับผมถ้าจะให้เทียบตามสเกลพลังแล้วผมว่าดิจิมอนน่ะจะมีสเกลพลังที่สูงกว่าโปเกมอนเพราะโปเกมอนเนี่ยมันจะมีท่าต่อสู้ที่เด็กเข้าถึงได้ไงคือเด็กจะใช้โปเกมอนตีกันใช่ไหมล่ะมันก็จะไม่อันตรายมากแต่สำหรับดิจิมอนเนี่ยพลังของมันเคยทำลายเมืองทั้งเมืองหรือเกือบจะทำลายโลกเลยซ้ำดังนั้นผมว่าสเกลพลังของดิจิมอนจะเหนือกว่าดังนั้นถ้าเกิดให้ผมเดาผมว่าเกรมอนน่าชนะลิซาร์ดอนแต่ถ้าเกิดลิซาร์ดอนเป็นร่างลิซาร์ดอน X ชาริซาร์ด X อ่ะมันสามารถเปลี่ยนร่างลิซาร์ดอนนี่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างดำได้นะก็ไม่แน่เหมือนกันมันอาจจะสูสีก็ได้ผมไม่รู้สเกลพลังของโปเกมอนว่าถ้าเกิดพัฒนาเป็นร่าง X แล้วมันจะสูงเก่งขึ้นแค่ไหนแต่ผมว่าดิจิมอนน่าจะชนะเพราะสเกลพลังมันเหนือกว่าโลกของมันน่ะจักรวาลดิจิมอนมันน่ะมันทำลายเมืองทำลายโลกดังนั้นโปเกมอนน่าจะแพ้ก็มาลองดูกันให้หมดนะโอเคมาเริ่มกันเลยผมนี่คลายอ้าวแล้วดิจิมอนคือพูดได้ทุกตัวผมนะแต่โปเกมอนจะพูดได้แค่บางตัวมีแค่เนียดมันที่พูดได้ขณะที่ดิจิมอนพูดภาษาคนได้ด้วยอ้าวฮะนี่นึกว่าเป็นโปเกมอนจะจับด้วยโปเกมอนได้วะโอ้โหปลาอัดหน้ากูมอนไอ้กูบอกมึงฆ่ามัดเมลอนกูยังไม่แดงเลยนี่ตกใจทำไมปลาเราจับไม่ได้วะถุยใช่ไหมโปเกมอนจับดิจิมอนไม่ได้มาแล้วโอ้โหอ๋อเลยจากว่าจะลด HP ก่อนค่อยจับใหม่มาแล้วลิซาร์ดอนแต่ทายจีบอกมึงอะไรเนี่ยมึงหาเรื่องกูอะกลายเป็นว่าคนจับโปเกมอนหาเรื่องครับผมนะอยู่จะมาปลาโปเกมอนใส่ดิจิมอนชาวบ้านไปเลยอากูมอนเปเปอร์เบรดโอ้โหโอ้ยโอ้ยแต่ว่าอากูมอนตอนนี้เป็นร่างอากูมอนเจอลิซาร์ดอนมันจะไหวเหรอไม่น่าจะไหวนะถ้าเป็นอากูมอนเดี๋ยวลิซาร์ดไอ้ลิซาร์ดอนนี่ไม่สะดุ้งเฮือกเลยโอ้โหโดนจ้องหน้าวะนะอู้กระทืบทีพื้นอ๋อนี่ลิซาร์ดอนก็แกร่งนะกระทืบพื้นสะเทือนพุ่งความเร็วบินได้ด้วยลิซาร์ดอนจะได้เปรียบตรงที่มันบินได้ขณะที่อากูมอนหรือเกรมอนจะบินไม่ได้โดนซัดแบบรัวๆเลยผมและฉากการต่อสู้นี่อลังการผมบอกแล้วนี่มาแล้วเปลี่ยนล่างครับผมโอ้ผมดูแล้วคิดถึงตอนที่เป็นเด็กมากตอนสมัยที่ดูดิจิมอนภาค1นี่อากูมอนเปลี่ยนร่างเป็นโอ้โหเกรมอนนั่นแหละพอเป็นเกรมอนแล้วทีเนี้ยมาดูกันว่าใครชนะอ้าวมึงยังจะปาไม่เลิก มันจับไม่ได้คนละสปีชีส์กันนี่ตบแล้วโอ้โหเนี่ยโหลิซาร์ดอนใช่สเกลลิซาร์ดอนก็จะตัวเล็กกว่าเกรมอนมากเพราะเกรมอนนี่ตัวมันเท่าตึกทั้งหลังเลยถ้าผมจำไม่ผิดในภาพมูฟวี่โอ้โหเกรทฮอนนะหมดนะเอาเขาเสียบลิซาร์ดอนจะตีเข้าป่ะเพราะมันเป็นธาตุไฟเหมือนกันด้วยนะถ้าเจอไฟอาจจะตีกันไม่ค่อยเข้าด้วยไฟก็ได้เนี่ยดูเผาด้วยไฟกันนี่แล้วไฟเกรมอนแกร่งกว่าลิซาร์ดอนเนี่ยตายห่าแล้วนี่เฟรมเมกาเฟรมใช่ไหมผมจำไม่ผิดถ้าไม่ตายของเกรมอนโอ้โหอ๋อนี่ส่วนนี้ไฟถ้าเฟรมทาวเวอร์ป่ะเฟรมทาวเวอร์ของลิซาร์ดอนโอ้โหยิงได้หลายนัดอยู่แต่ถ้าโปเกมอนจะมีความพลิกแพลงกว่าไงดิจิมอนในส่วนใหญ่จะเป็นท่าโจมตีแบบแต่ตรงๆแต่ว่าโปเกมอนนี่ท่าพลิกแพลงเยอะร็อกสแมชโอ้โหท่าถล่มหินอุ้ยเอาหินกระแทกแต่รู้สึกจะนิ่งมากมันมีเกราะที่หัวแบบเกรมอนโอ้โหฟาดหางเข้าไปอีกโนวาแบรดโอ้โหลิซาร์ดอนตกน้ำไม่ตายอ่ะไฟที่หางถ้าเกิดมันไฟที่หางมันดับนี่คือมันตายนะเอาเงียบไปแล้วยังไม่จบเหรออ๋อนี่ไงนี่คืออะไรหมออ๋อนี่ไงเปลี่ยนร่างเป็นชาริซาร์ด X ลิซาร์ดอน X ใช่ไหมโอ้ชิบหายแล้วหรือว่าโปเกมอนจะชนะวะมันเปลี่ยนร่างใหญ่มาแล้วอ่ะ
นี่คือ evolution ไม่ใช่ digivolt อย่ามาเรียกผิดเวนกลับไหมมันก็ยังไงก็ช่างเถอะมีร่างเหมือนกันแหละโอ้โหโอ้โหดูท่าท่าของลิสเตอร์เอ็กซ์อู้ว้ไฟสีน้ำเงินออกม่วงๆนี่คือเท่มากอากุเอ้ากลับไปออกม่วงแล้วโอ้โหจะวาร์ปดิจิวอลด้วยเหรอชิปหายแล้วผมนะอากุมอนวาร์ปดิจิวอลเกรมอนเมนเตอร์เกรมอนกลายเป็นวอร์เกรมอนมอเท่มากอนิเมชั่นเป๊ะกับเดอนิเมะมากวอร์เกรมอนมันพัฒนาอีกแล้วอ่ะมึงโกงวะเนี่ยไม่ดิจิมอนน่ะมันพัฒนาได้หลายครั้งเว้ยงั้งสอนเชิงกันหน่อยแบบนี้โอ้โหนี่เกียร์ดริลท่าควรสว่านปันชนกันตอนนี้ผมไม่รู้แล้วใครชนะลิซอนเอ็กหรือว่าวอร์เกมอนใครพังเดียวกันอู้เออแต่ว่าวอร์เกมอนมีโล่ด้วยขณะที่ลิซอนเอ็กจะไม่มีโล่ป่ะไอวอร์เกมอนเนี่ยจะมีโล่กันอยู่นะแล้วก็กงเล็บของวอร์เกมอนน่าจะแหลมกว่าลิซอนนะฟัน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 โอ้โหแบบถ้าเกิดเป็นวอร์เกมอนคือจะเป็นวูวารีมเลยแต่ว่าพลังลิซอนเอ็กก็ใช่ว่าจะดูถูกได้ผมนะดูโอ้โหดูการหลบดูการพุ่งไปพุ่งมาแล้ววอร์เกมอนสามารถบินได้แล้วถ้าเกิดเป็นวอร์เกมอนผมนึกว่าจะมีแค่เกรมอนไงถ้าเกิดเป็นวอร์เกมอนแล้วมันจะบินได้เลยเนี่ยตอนนี้จะไม่ต่างกันแล้วโอ้โหโอ้ลิซอนเอ็กก็มีท่าอะไรเหมือนกันนะผมไม่ค่อยรู้ข้อมูลลิซอนเอ็กเท่าไหร่แต่ว่าท่ามันจะเก่งน่าดูนี่อ้าวอะไรนะเอ้าไทจีบอกกูไม่เล่นดิจิมอนกูเล่นคนเลยนี่บอกเฮ้ยเดี๋ยวดิโปเกมอนมันต่อยกันเองไม่ได้ไม่เว้ยดิจิมอนไม่มีกฎเว้ยคนต่อยคนก็ได้อ้าวแล้วโอ้โหเอ้าขณะที่ลิซอนเอ็กหมดแต่สนใจเทรนเนอร์โดนแทงอู้ไทจีกำลังอัดเพลินๆอ้าวโอ้โหกระแทกโดนเทรนเนอร์ป่ะเอ้าเทรนเนอร์บอกขากูหักกูตายโอ้โหเทรลาฟอสโอ้พลังบอลเก่งกี่ของดิจิมอนผมเรียกอย่างนี้เรียบร้อยผมนะลิซอนเอ็กไม่น่าจะรอดเทรนเนอร์ก็ตายด้วยใช่นี่คือโลกดิจิมอนผมนะเทรนเนอร์ไม่ได้ปลอดภัยนะโปเกมอนที่เทรนเนอร์จะปลอดภัยโปเกมอนจะมีบาดเจ็บบ้างแต่ดิจิมอนนี่คือเทรนเนอร์ก็ตายได้ ตายหาทั้ง2ตัวเลยเวนกรรม ชาริสตาร์อาจจะมีการขึ้นที่ที่เร็วกว่าและคล่องแคล่วกว่าผมนะแต่ว่าพลังเนี่ยทางเกรมอนและก็ดิจิมอนเนี่ยคือเหนือกว่าเยอะเลยวิกโปเกมอนมีการพลิกแพลงเยอะแต่ว่าสเกลพลังมันก็อยู่ที่ระดับที่จะปลอดภัยกับเทรนเนอร์ที่เป็นเด็กๆเข้มไปละแต่ว่าดิจิมอนนี่คือมันทำอย่างที่ผมบอกไปดังนั้นและนี่ก็คือจบแล้วผมนะสำหรับการไลฟ์รีแอคชั่นก็ดิจิมอนหรือพวกเกรมอนชนะลิซาร์ดได้ตามที่ผมคาดแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าสเกลพลังมันต่างกันเกินไปบางทีนี่อาจจะเป็นการจับคู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะโปเกมอนเนี่ยมันเด็กมันก็เล่นโปเกมอนได้แต่ดิจิมอนนี่คือจริงๆดิจิมอนนี่คือเด็กมันก็เลี้ยงดิจิมอนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าในเรื่องนี่คือมันพันทำลายเมืองกันนะเด็กมันอยู่ใกล้ๆพอมาลองคิดดูแล้วเด็กนี่มันเกือบตายหลายครั้งเหมือนกันนะมันอยู่ใกล้ๆดิจิมอนที่ทำลายเมืองได้สบายๆและเด็กมันรอดมาได้นี่ผมว่ามันปาฏิหาริย์นะดิจิมอนนี่เป็นเนื้อเรื่องที่โหดร้ายนะผมลองคิดดูอีกทีถ้าเกิดดิจิมอนพลาดทำหินตกใส่หัวเด็กนี่ก็ตายเลยนะมันมีหลายที่เลยที่ไปถล่มตึกอะไรอย่างเงี้ยวะน่ากลัวเนี่ยพอไปลองคิดดูแล้วดิจิมอนนี่เป็นจักรวาลที่น่ากลัวนะเด็กก็ไม่น่าจะรอดโอเคผมจบไปแล้วสุดการไลฟ์รีแอคชั่นใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์สับสไครบ์แชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์คุณการดีใจไปผมนะถ้าเกิดครั้งหน้ามีการต่อสู้อะไรน่าสนใจเราค่อยมารีแอคชั่นอีกผมว่ามีหลายๆอย่างโดยเฉพาะค่ายเนี่ยสกูเรตแท็กเขาทำออกมาได้ดีมากเห็นไหมแอนิเมชันต่างๆทำมาปราณีตมากเว้ยน่าสนใจผมนะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปหน้าต่อไปก็อย่าลืมไลค์คลิปนี้กันเยอะผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ